กับหลังจากที่เมื่อวานมีการแถลงเปิดตัวโครงการที่เรียกวแจกเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านชิทัลวอลเลตไปซึ่งมีรายละเอียดชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าการจะผลักดันโครงการที่คิดว่า100%้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เงินก็ได้นะครับเพราะล่าสุดเองครับคุณธีรชัยนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แย้งนะครับว่าการผลักดันชีทัลวอลเลตเนี่ยมันยังไม่ราบรื่นนะเพราะยังมีอีก3ด่านสําคัญครับที่สามารถทําให้โครงการเนี้ยมันแทงได้นะครับจนสุดท้ายอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยครับขณะเดียวกัน คุณจุรินนะครับก็มีการชี้ว่าการกู้เงินทกศนั้นนะครับแม้เพื่อมาแจกเงินเนี่ยแปบลบว่าเป็นด n เอเดียวกับโครงการจำนำข้าวครับรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวคุณอัดเล่าให้ฟังเลยฮะแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนค,คุณจิระชัยเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอย่างเดียวนะเขายังเป็นรองผู้ว่าแบคงชาติด้วยนะคุณก้องแล้วก็เป็นเลขากรทตด้วยนะ,ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาวิเคราะห์หรือพูดดังๆออกมาคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าช่วเขาชีวิตเขาเนี่ยอยู่ในแวดวงนี้มาตลอดส่วนคุณจุินเี่่ยก็ช้ลคะวา เอ๊ะจำนำข้าวคุณก้องมีขดงคดียังไม่จบ,บนะและถ้ามันเหมือนกันเนี่ยเดินดีเอเดียวกันสุดท้ายปลายทางไม่รู้ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงจะต้องไปสู่คดีอีกหรือเปล่าค่ะมาดูเรื่องของคุณธีรชัยนะคะผูนานารานุบาลกันก่อนค่ะอดีตท่านมนตรีนะคะช่วยว่าการขอไปค่ะอดีตท่านมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะล่าสุดนะคะท่านได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุว่า3ดามดันดิจิทัลวอรเรมาดูกันค่ะ ด่านที่1นนะคะก็คือรัฐมนตรีพักร่วมเนื่องจากบัดนี้คณะก,กรรมการดิจิทัลวอลเลทซึ่งท่านนายกเษฐาเป็นประธานได้ศึกษารอบครอบจนมีข้อยุติสมบูรณ์แบบแล้วทุกประการค่ะโดยนายยกเสถานะคะแถลงข่าวยืนยันชัดเจนต่อประชาชนว่าสามารถทําได้แน่นอนโดยไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายถึงขั้นประกาศกําหนดเวลาแจกเงินไว้ด้วยและเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยในการพิจารณาแบบเอกฉันดังนั้นนะคะถ้ามีรมัฐมนตรีทักต้วงคัดค้านแม้แต่เพียงรายเดียว อาจจะเห็นว่าผิดกฎหมายหรืออาจจะต้องมีการศึกษารอบคอบมากขึ้นค่ะในการประชุมนะคะสัปดาห์หน้าคณะรัฐมนตรีก็จะไม่สามารถมีมติเห็นชอบ Digital ดิจิตอลวอลเล็ได้ดังนั้นในเมื่อท่านนายกเศรษฐายืนยันว่าทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วกรณีที่มีรัฐมนตรีรายใดไม่ร่วมลงมติเห็นชอบทางที่ท่านนายกเป็นผู้นําของคอรมอเป็นผู้เสนอในทางการเมืองโครงการนี้ก็ต้องถือว่าจบบริบูรณ์โดยปริยายเลยค่ะอันหนึ่งค่ะ ถ้าจะมีรมัฐมนตรีรายใดเลี่ยงไม่เข้าประชุมรมัฐมนตรีทั้งหมดก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบอยู่ดีเพราะจะมีการส่งรายงานการประชุมไปแก่ทุกกระทรวงเว้นแต่รัฐมนตรีรายที่ไม่เห็นด้วยกับมติจะทําหนังสือคัดค้านโดยพันส่วนด่านที่2นะคะก็คือทกสค่ะมีข่าวว่าทางสํานักงานกษิกาเคยมีความเห็นแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยไม่อาจกุ้งเงินจากธนาคารอมสินเพื่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เพราะอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารอมสินนั่นเองค่ะส่วนกรณีของทกศเองครับมีการบัญญัติขอบวัตถุประสงค์นะครับว่ามาตราเก้าธนาคารนะครับมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ1นนะครับให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ครับและรวมถึงการเกษตแล้วก็ข้อสอนะครับประกอบธุรกิจอันเนื่องการเป็นส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบกิจกรรมครับขอวัตถุประสงค์ที่3คือดําเนินการเป็นสถาบันการเงิน เพื่อการพัฒนาชนบทครับและวัตถุประสงค์ที่สคือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาก์เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสาหากรณ์ครับเนื่องจากทกศเนี่ยเป็นธนาคารการให้ความช่วยเหลือนนาารัตรกรตามมาตรา9ก้าจึงต้องกระทาโดยการให้กู้ยืมเงินและทกศย่อมไม่มีอํานาจหน้าที่ที่จะทำตัวเป็นเครื่องมือแก่รัฐบาลสําหรับการแจกเงินทิจิทัลซึ่งไม่ใช่กิจกรรมด้านของธนาคารนะครับ ส่วนกรณีถ้าหากรัฐบาลจะขอให้ทกศให้เงินกู้แก่เกษตรกรไปก่อนโดยรัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัลให้เป็นล้างหนี้ให้แก่เกษตรกรภายหลังรายละ1 0 0 0 0บาทนั้นก็จะฝ่าฝืนขอบวัตถุประสงค์ข้างต้นพเพราะทกศจะไม่ได้พิจารณาการให้กู้ยืมเงินบนพื้นฐานของการทํเกษตรกรรมแต่จะเป็นการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินบนพื้นฐานของเงินที่ได้รับจากดิจิทัลเว็ตเป็นสําคัญอันเนื่องมาจากเข้าข่ายเป็นการรับใช้รัฐบาลกระทํานิติกรรมอําพางครับด่านที่3เรื่องของซูเปอร์แอ กลไกควบคุมดิจิตอลเบ็ตมีเพียงสลักษณะทางที่1คือใช้บล็อกเชนซึ่งทําให้เงินดิจิตอลหรือนะฮะเป็นเงินดิจิตอลนะครับที่แจกหรือทางที่2คือไม่ใช้บล็อกเชนซึ่งเป็นการโอนเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเหมือนอย่างแอป,ปเป่าตังกรณีน,นี้เป็นเงินธรรมดาไม่เป็นเงินดิจิตอลก็คุณธิรชัยย้ำว่าผมไม่ทราบว่าซูเปอร์แอปเนี่ยจะเข้าสัษณะเป็นทางที่1หรือคือใช้บล็อกเชนหรือแท้จริงเป็นทางที่2ที่ไม่ใช่บล็อกเชนคือเป็นแกนเพียงการสร้างแอป,ปใหม่ เพื่อทำให้ประชาชนโอนเงินในระบบปัจจุบันของสถาบันการเงินได้สะดวกขึ้นแต่เป็นเงินธรรมดาที่ไม่เป็นเงินดิจิทัลนะครับ กรณีไม่ใช่บล็อกเชนจะไม่ตรงปกค่ะเนื่องจากพักเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าจะจ่ายเป็นเงินดิจิทัลคือเป็นทางหนึ่งที่ใช้บล็อกเชนเพื่อให้มีสรรพคุณในการยกระดับประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าซูเปอร์แอปไม่ได้ใช้บล็อกเชนซึ่งก็ไม่เข้าข่ายเป็นเงินดิจิทัลก็จะไม่ตรงปกอาจผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ส่วนกรณีการใช้บล็อกเชนจะเป็นเงินตรา กรณีถ้าซ u เปอร์แอปใช้บล็อกเชนนะคะก็จะมีเนื้อหาทางเศรษฐกิจเป็นคริปโตเคอเรนซีซึ่งจะเข้าข่ายเป็นเงินตรายอย่างหนึ่งแน่นอนหรือถ้าไม่อนุญ,ญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะผิดกฎหมายค่ะมาดูคนนี้ค่ะด้านคุณจรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงนะคะการให้แหล่งเงินสําหรับการทําโครงการดิจิทัลวอลเล็ตห้าแสนล้านบาทที่มาจาก3ทางก็คือ งบเหลือจ่ายปี67งบรายจ่ายปี68แล้วก็เงินทกสว่าค่ะกรณีการใช้เงินจากทกศโดยให้ทกศสำรองจ่ายไปก่อนและรัฐบาลเนี่ยค่อยใช้คืนทีหลังตามมาตราย8 8มันก็คือการกู้ทกศมาแจกนั่นเองก็อไปวิธีการของโครงการจำนำข้าวมาทางดุนพูดง่ายๆก็คือมาจาก DNA เดียวกันค่ะ เพราะจำนำข้าวก็เคยทกสอสัมรองเงินไปรับจำนำข้าวจากชาวนาก่อนแล้วรัฐบาลค่อยใช้คืนทีหลังซึ่งขาดทุนนะคะตั้งแต่นับหนึ่งเลยเพราะราคาข้าวในตลาดเนี่ยตันละไม่ถึงหมื่นแต่ไปรับจำนำค่ะตันละหมื่นห้าทุกๆตันก็เลยขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆจนทําให้นะคะขาดทุนรวมไปถึง 6-7ถึงแสนล้านบ,บาทค่ะแล้ววันนี้นะคะที่สำคัญยังใช้นี่ไม่หมดด้วยแล้วก็ยังเหลือนี่ค้างทกศนะคะอยู่อีก2 0 0แสนกว่าล้านบาทเลยทั้งนี้กรณีดิจิตอลวอลเล็ตนะคะที่จะให้ทกศสำสรองแจกไว้ก่อนก็ถือว่าเป็น DNA เดียวกัน,นะคะ่ะรัฐบาลนะคะจะต้องมีภาระนี้กับทกศเพิ่มอีกตามที่รัฐบาลถแถลงนะคะ1 7 2 3 0 0ล้านบ,บาทรวมกับนี่เก่าจำนำข้าวอีก2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาท ก็จะทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยเป็นนี่ทกศเฉพาะ2โครงการที่ยังคงค้างอยู่และจะสร้างใหม่รวมแล้วสิริรวมนะคะสูงถึง4 0 0แสนล้านบาทเลยค่ะคุณคุณจดินยังย้ำต่อนะครับจนถึงวันนี้นะครับรัฐบาลก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีแผนชําระหนี้โดยเฉพาะหนี้ทกศที่จะกู้มาแจกในโครงการนี้อย่างไรและยังอาจมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาอีกครับว่า แม้เงินทรกศเนี่ยสามารถเอามาดูแลเกษตรกรได้นะครับแต่ถ้าถึงขั้นจะเอามาแจกตามโครงการด้วยถุประสงค์กับตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่ดูให้รอบครอบครับอย่าไปทําอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมายเรื่องนี้ถาบานต้องทําเพราะหาเสียงไว้และต้องทําให้ถูกกฎหมายด้วยครับนั่นคือมุมมองของคุณจุรินนะครับซึ่งก็มองว่า ก็ยังมีติดหลายประเด็นเฉพาะเงินของเงินกู้ทกศนี่แหละซึ่งจะเป็นการแจกแบบไหนกู้ทกศหรือไม่มหรือทกศจ่ายไปก่อนแล้วมาใช้คืนทีหลังอย่างไรแต่มุมมองก็มองว่าเป็นการกู้อยู่ดีนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเหรียญมี2ด้านเสมอเราฟังนะคะในสิ่งที่เขาบอกแล้วจะเป็นกันเป็นการทําแท้ง3ด่านสําคัญและสิ่งที่คุณจุลินทวงติงไว้เรื่องของดีเอ็นเอโครงการรับจํานาข้าวนะคะ